ยากเจอฉันมีอะไรมีคนขอให้ผมเอาหลักฐานให้คุณดูครับฉันคิดจริงๆแล้วตอนนี้ลลิดาอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับหมายความว่าไงลลิดาถูกลอบฆ่าปิดปากครับอะไรนะพอฉันเจอลลิดาได้อินทัศครับโกงเงินบริษัทนิดาเป็นคนทำเองค่ะยอมรับผิดมาดีๆก็ดีแล้วแต่ที่ทำไปเพราะว่าถูกบังคับนะคะคุณสุดาวันกับคุณอ้นเป็นคนบังคับให้นิดาทำค่ะเธอว่าไงนี่เธอกำลังจะบอกว่าลูกกับเมียฉันเป็นคนโกงเงินบริษัทตัวจริงอย่างนั้นนิดาพูดจริงๆค่ะหลักฐานทั้งหมดอยู่ตรงนั้นไงคะถ้าเธอโกหกฉันฉันไม่เอาเธอไว้แน่ลิดาสาบานเลยค่ะว่าไม่ได้โกหกผมว่าเราควรตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้งให้แน่ใจดีกว่าครับลิดายินดีให้ตรวจสอบทุกอย่างเลยค่ะดีบักกะบูอินเตอร์